ไปกันที่เรื่องนี้ดีกว่าเมื่อวานร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำรอกันมานานนะใช่ค่ะเข้าที่ประชุมสนช.บิ๊กฉัตรรองนายกบิ๊กฉัตรก็รอกฎหมายฉบับนี้ใช่จะได้เติมเต็มกระบวนการในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์น้ำระหว่างระดับประเทศใช่ทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะเรื่องน้ำนะคะในเรื่องการขับเคลื่อนน้ำเนี่ยมันจะต้องมีกลไกต้องมีกลไกระดับชาติกลไกระดับนโยบายประเทศซึ่งก็สร้างกันเรียบร้อยแล้วสร้างกันเรียบร้อยแล้วเป็นกลไกที่สังกัดสำนักนายกใช่ค่ะมีโครงสร้างมีอะไรต่างๆก็รับรู้รับทราบกันไปแล้วในส่วนตรงนี้อย่างที่สองในการขับเคลื่อนเรื่องน้ำของประเทศมันต้องมียุทธศาสตร์มันก็มีแล้วทำยุทธศาสตร์กันหมดแล้วใช่ค่ะอย่างที่สามที่เขารออยู่ก็คือร่างกฎหมายร่างกฎหมายน้ำที่จะมารองรับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องน้ำนี่แหละนี่แหละค่ะเมื่อวานร่างพระราชบัญญัติที่มีชื่อว่าทรัพยากรน้ำผ่านวาระ3สนช.ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ค่ะปรากฏว่าในเสียงข้างน้อยต้องบอกว่าเสียงข้างน้อยมากๆเลยคัดค้านใช่ค่ะผมแปลกใจจริงๆคนที่คัดค้านเสียงดังฟังชัดและจะตามไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญด้วยว่าไอ้ร่างกฎหมายน้ำที่ผ่านสนช.วาระ3เมื่อวานมีเนื้อหาอาจจะขัดรัฐธรรมนูญบางส่วนรัฐธรรมนูญที่ผมแปลกใจก็เพราะว่าคนนั้นก็คือคุณเจนนำชัยสิริค่ะอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมใช่แล้วภาคเอกชนนักธุรกิจถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงนักธุรกิจเขาไม่ออกหน้าออกมาปะทะกับร่างกฎหมายของรัฐบาลแบบนี้เขาไม่เปลืองตัวมาหรอกมันเกิดอะไรขึ้นไปกันที่ท่านพลเอกอัครนิตย์หมื่นสวัสดิ์นะคะในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพรบทรัพยากรน้ำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับผมแปลกใจที่นักธุรกิจอย่างคุณเจนเนี่ยออกมาคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ถึงขั้นจะไปฟ้องที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้สามารถจะเคลียร์กันได้หรือไม่อย่างไรครับกับคุณเจนเนี่ยนะฮะกับคุณเจนเนี่ยนะฮะประเด็นที่จะค้านผมถามว่าจะเคลียร์หรือไม่เคลียร์เนี่ยผมเคารพกติกานะครับครับในเมื่อสภามีมติรับผ่านไปแล้วในวาระ3เนี่ยก็ผมว่าทุกคนก็ควรจะยอมรับมติของสภานะครับเพราะนั้นผมคิดว่าไม่มีอะไรต้องเคลียร์แล้วล่ะครับเพราะมันชัดเจนแล้วผมเคารพกติกานะครับ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 ที่เขาจะไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญก็ต่อสู้กันไปก็ว่ากันไปแต่คราวนี้เป็นสิทธิของท่านเป็นสิทธิของท่านครับเป็นสิทธิของคุณเจนครับทีนี้ประเด็นที่คุณเจนคัดค้านนะครับเป็นประเด็นเรื่องอะไรกันแน่มีสักกี่ประเด็นที่คุณเจนคัดค้านจริงๆเนี่ยนะฮะคุณเจนคัดค้านจริงๆเนี่ยเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานท่านเจนได้ขอแปรยติไว้นะครับว่าในส่วนที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งเนี่ยนะครับท่านอยากจะเพิ่มผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมนะหอการค้านะสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้ามาเป็นกรรมการโดยตำแหน่งนะครับทีนี้ในส่วนของกรรมการโดยตำแหน่งเนี่ยในรัฐธรรมนูญนะครับกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพอสำนักงบประมาณทุกอย่างเป็นกรรมการโดยตำแหน่งนะครับท่านก็อยากจะให้ผู้แทนจากองค์กร3องค์กรที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยเป็นกรรมการโดยตำแหน่งด้วยนะครับซึ่งแค่นั้นแหละครับประเด็นเดียวเลยนะประเด็นเดียวฮะตอนนี้ผมก็บอกว่าเอางี้ไหมมันก็มีอยู่แล้วในกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับผู้ทรงคุณวุฒิครับซึ่งนายกแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะครับทรัพยากรน้ำผังเมืองสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมก็อยู่ในนี้อยู่แล้วถ้าจะมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้นะครับนะครับแล้วก็มีอีกหลายมาตราที่เกี่ยวข้องนะครับว่าให้ท่านเข้าไปเกี่ยวข้องได้นะครับนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับพื้นที่เลยในกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยท่านก็มีผู้แทนจากทั้ง3ส่วนเนี่ยเข้าไปอยู่แล้วนะระดับชาติก็มาอยู่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับแต่ท่านก็ยืนว่าจะเป็นกรรมการโดยตำแหน่งแล้วก็กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผมบอกมีอยู่แล้วท่านก็จำนวน4คนท่านจะเอาเป็น5คนนะ5คนพวกนั้นเพิ่มขอเพิ่มเป็นกรรมการผู้ทรงค่ะครับตรงนี้ครับนะฮะซึ่งกรรมการผู้ทรงก็จะสอดคล้องกับกรรมการน้ำกรรมการลุ่มน้ำสอดคล้องกัน
มันยึดโยงกันหมดแต่ละมาตรายึดโยงกันไปเรื่อยนะครับครับครับประเด็นแรกก็คือเรื่องโครงสร้างของคณะกรรมการนะครับทั้งในประเด็นกรรมการโดยตำแหน่งแล้วก็ในประเด็นจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่คราวนี้เห็นบอกว่ามันมีประเด็นที่สองที่คุณเจนนี่เสียงดังฟังชัดคัดค้านเลยก็คือมาตรา57ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถสั่งการให้มีการเฉลี่ยน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับไอ้ตรงนี้เกิดคุณเจนที่คัดค้านแกเหตุผลอย่างไรครับอ๋อคุณเจไม่ได้คัดค้านตรงนี้นะเพราะว่าอ๋อไม่ได้คัดค้านมาตรา57แล้วไม่ได้คัดค้านมาตรา57ครับเพราะว่าทุกคนทราบครับว่าในช่วงที่มีวิกฤตภัยแล้งอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนชาวบ้านไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคนั้นโรงงานอุตสาหกรรมภาคเอกชนที่มีแหล่งกักเก็บน้ำอยู่นะก็ไปขอรัฐก็ไปขอใช้น้ำตรงนี้เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคแต่ก็ชดเชยนะครับค่าน้ำให้เป็นต้นทดแทนให้นะอันนี้ก็ทุกคนก็ทราบดีก็โอเคนะครับหลายท่านก็บอกโอเคมันเรื่องประชาชนเดือดร้อนก็ต้องแบ่งปันกันนะครับมาตรานี้ที่ประชุมมีใครคัดค้านไหมคะมาตรา57อะค่ะเมื่อวานเนี้ยค่ะไม่มีคนคัดค้านหรอคะมาตรานี้ไม่มีคนคัดค้านครับมาตรา77ก็ไม่ได้คัดค้านใช่ไหมครับมาตรา77ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปในที่ดินนิติบุคคลใดเพื่อตรวจตาสำรวจตรวจค้นไม่มีใครคัดค้านนะมาตรา77ไม่มีใครคัดค้านสรุปที่คุณเจนเสียงดังฟังชัดบอกว่าจะไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญประเด็นเดียวก็คือโครงสร้างคณะกรรมการเหรอครับครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าการเนี่ยคณะกรรมการแก้ไขหลักการนะครับเมื่อวานผมอ่านให้ฟังว่าตอนที่รัฐบาลเสนอมาเนี่ยนะครับว่าหลักการและเหตุผลที่รัฐบาลเสนอมาว่ามีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องมีพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยนะครับในหลักการที่รัฐบาลเสนอมาบอกว่าให้มีกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำเท่านั้นครับเพราะเป็นกฎหมายใหม่ครับนั้นก็ไม่ได้ยังอยู่ยังมีร่างทั้งร่างยังอยู่เป็นกฎหมายอยู่นะครับต้องเป็นกฎหมายตามหลักการอยู่แล้วนี่ในเหตุผลก็ว่าทำไมต้องมีเพื่อบริการเกี่ยวกับการใช้การพัฒนาการบริหารจัดการการดำรงรักษาการฟื้นฟูการอนุรักษ์นะครับก็อยู่ในกรอบที่รัฐบาลเสนอมาทั้งหมดนะครับได้ครับก็ชัดเจนชัดเจนแล้วเข้าใจแล้วในประเด็นที่มันเกิดขึ้นสรุปก็คือคุณเจนค้านประเด็นเดียวก็คือโครงสร้างกรรมการนะครับครับเอาละครับ